นานาบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทานสวัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการจุฬาวาทิตของสำนักบริหารศิลปะวัฒนธรรมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 100.5 MHz แห่งนี้นะครับโดยผมกัญชิตจิตรทานเป็นผู้ดำเนินรายการครับครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมมีเพลงเพราะๆมาฝากกันหลากหลายทีเดียวครับคุณสมพรจัดมาให้เพราะๆทั้งนั้นเลยนะครับเพลงแรกนะครับคุณสมพรบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องกับเทศกาลตรุษจีนนะครับเพลงรายการเพลงที่1เพลงที่2นะครับเพลงที่1คือเพลงห่มลงจีนโลที่เราจะฟังกันในวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงโดยวงปี่พาทย์ไม้แข็งของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครครับซึ่งบอกว่าผู้ประพันธ์ทำนองไว้คือคุณครูจันนะครับวงเล็บว่าคล้องนะครับส่วนการบรรเลงคราวนี้นั้นนะครับก็มีคุณมนเทียนสมานมิตรคุณกฐินวงเชื้อคุณชาตรีอบนวลคุณนิคมรักขุมแก้วคุณสุวรรณโตร่ำคุณสุจินทร์เฟื่องฟุ้งคุณสมพงษ์พงษ์พรหมและคุณมนตรีบัวรอดนะครับซึ่งทุกท่านเป็นนักดนตรีประจำของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครในขณะนั้นบันทึกไว้ตั้งแต่ปี2533ครับขอเชิญรับฟังโหมโรงจีนโลครับThank you.
ครับท่านผู้ฟังโหมโรงแรกวันนี้นะครับโหมโรงจีนโลจบลงไปแล้วจากการบรรเลงของวงดนตรีไทยกรุงเทพมหานครในโครงการบันทึกข้อมูลเพลงไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเพลงที่2ครับเราย้ายมาฟังมโหรีกันบ้างวันนี้เป็นการบรรเลงมโหรีโดยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะครับบรรเลงไว้ในรายการประลองเพลงประเลงมโหรีครับซึ่งทางหอสมุดดนตรีไทยได้รับซีดีแล้วก็หนังสือชื่อ25ปีประลองเพลงประเลงมโหรีมาจากธนาคารกรุงเทพนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้แล้วก็นำมาเปิดออกอากาศให้รับฟังกันวันนี้นะครับเป็นการบรรเลงไว้ตั้งแต่ครั้งที่22เมื่อปี2550ครับนางสาวณัฐสรลีสถิตนพนันนะครับเป็นผู้ขับร้องนะครับในเพลงแป๊ะ3ชั้นเชิญรับฟังได้เลยครับMm-hmm.
Thank you.
ครับท่านผู้ฟังที่จบลงไปคือเพลงแปะ3ชั้นนะครับซึ่งคุณครูพระประดิษฐ์ไพเราะครูมีดุริยางกูลเป็นผู้ประพันธ์ทำนองส่วนบทขับร้องนั้นเป็นบทขับร้องของเก่าครับจากวงมโหรีของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาจบลงไปแล้วนะครับคุณสุพรบอกว่ารายการที่1ที่2เพื่อความสอดคล้องในเทศกาลตรุษจีนนะครับต่อไปเพลงที่3ครับคุณสุพรบอกว่าเพื่อให้สอดคล้องเนื่องในวันแห่งความรักนะครับเมื่อ14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาชื่อว่าเพลงสะสมครับแต่ว่าบทขับร้องครับที่บอกว่าสอดคล้องในวันแห่งความรักเพราะบทขับร้องนั้นมีว่าเจ้าเอ๋ยปลูกรักแรกปลูกไว้ในอ่างทองทำให้ช้ำรักน้องพระทองไม่รู้สงวนรักของพี่เอ๋ยทีนี้แลจะแปรปวนเจ้าของไม่รู้สงสวนควรรือมาสกมารักน้องเอ๋ยเจ้าเอ๋ยปลูกรักจะปลูกรักไว้ในอ่างแก้วต้นรักพี่แล้วปลายไปเร่รักเขาอื่นจะเด็ดยอดเสียแล้วจะรดน้ำให้ชื่นอย่าไปเร่รักอื่นให้คืนมารักพี่เอ๋ยนะครับเป็นมาจากซีดีนะครับชุดเพลงมโหรีแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับซึ่งมีซอสามสายกระจับปีครุยโทนรมนาและกับพวงนะครับนักดนตรีก็คือศาสตราจารย์พงศ์สินอรุณรัตน์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิบประวิตรกิ่งแก้วอาจารย์สุรพงษ์บ้านไกรทองอาจารย์อาทิตย์จิตมั่นและอาจารย์สถิตสถาพรสังกรณีนะครับอาจารย์สุธีจันทร์ศรีเป็นผู้ขับร้องครับขอเชิญรับฟังเพลงสะสมครับเจ้าเอ๋ยปลูกรักท่านผู้ฟังรับฟังจบลงไปแล้วนะครับ3เพลงมาจาก2เทศกาลนะครับก็คือทั้งตรุษจีนและก็วันแห่งความรักนะครับในเพลงสะสมที่เพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่ครับต่อไปเรามาฟัง
ตอนที่3จากละครเรื่องมัทนพาธาที่เคยฟังกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับต้องเรียนท่านผู้ฟังว่ามัทนพาธานั้นเป็นบทละครพูดคำฉันพระราชนิพนธ์ของรัชกาลรัชกาลที่6นะครับแต่ที่นำมาให้เปิดให้รับฟังกันในวันนี้และเมื่อคราวที่ผ่านมานะครับเป็นละครพูดที่คุณครูมนตรีตราโมทแต่งขึ้นใหม่ตามเรื่องของพระราชนิพนธ์นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นตอนที่3ซึ่งกล่าวถึงนางจันทนีออกอุบายให้เสนาไปทูลข่าวว่าพระชัยเสนไปทูลข่าวพระชัยเสนว่าบิดาป่วยให้กลับเมืองแล้วก็ลวงว่านางมัทนาทำพิธีปลุกเสน่ห์นะครับพระชัยเสนก็ทราบความจริงว่าไม่เป็นดังข่าวลวงนั้นก็จึงกลับไปรับนางอีกทีนึงนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังละครเรื่องมัทนพาธานะครับซึ่งคราวนี้จะประกอบไปด้วยเพลงแขกเอาหวังทะเลบ้าเขมรโพธิสัตว์สาริกาเขมรลาวครวนนะครับแล้วก็โอดลาวนะครับขับร้องโดยครูกัญญาโลหิตตาจนและครูสมชายทัพพรนะครับเชิญรับฟังมัทนพาธาครับข้าแต่พระแม่เจ้าอันสิ่งที่พระแม่เจ้าโปรดให้กระทํานั้นพระแม่เจ้าเห็นชอบดีแล้วหรือพระเจ้าค่ะเช่นนั้นสิพราหมณ์ชราหรือว่าเจ้าจนปัญญาทําไม่ได้อันวิชาดีมีอยู่ไม่กลัวใครแต่บาปกรรมจะก่อให้เห็นทันตาการแยกคู่สามีภริยาโอ้ยบาปเคราะห์หนักหนาจะส่งผลให้ภายหลังหยุดนะเจ้าพราหมณ์หน้าชังหยุดวาจาโอหังแล้วจงฟังข้าพูดถ้าเจ้ามิทำตามจะถูกข้ากล่าวความว่าจารบุรุษแล้วหัวเจ้าจะถูกกุดเข้าใจไหมตาพราหมณ์วิทูลแก่โอ้ยข้ายอมแล้วพระเจ้าแม่สุดแท้แต่พระองค์จะบัญชาโอ้ยพระแม่เจ้าขาบัดนี้พระชัยเสนราชาท่านเสด็จมาทางนี้แล้วล่ะเพคะอย่างนั้นหรือเอ้าพระมิทูลเจ้าเริ่มปฏิบัติการได้เราจะรีบหลบไปคอยดูอยู่ทางโน้นไปกันเถอะอาลีนั่นเจ้าเป็นใครเหตุไฉนจึงล้ำล่วงมาอยู่ในสวนหลวงที่ห่วงห้ามได้โปรดเถิดราชาสง่างามเพราะนงรามัทนาเธอสั่งไว้
ให้ข้าบาทเข้ามายังสวนหลวงบำบวงจัดทำพิธีใหญ่ฝังอาถรรพ์ทำร้ายผู้วนัยทั้งนางให้ทำเสน่ห์กับสุภางดูหรือวัฒนาช่างทำได้สิ่งใดดลจิตให้คิดหมางเสียแรงรักปักใจไม่วายวางกระไรนางทำได้ไม่อายใจน้อยหรือสุภางคนสนิทบังอาจคิดทรยศกับเราได้น่าที่จะสังหารชีวาลัยให้ตายตามกันไปไม่ปราณีขอเดชะพระองค์ทรงฟังก่อนอย่าด่วนร้อนหฤทัยไม่พอที่ข้าพระบาทจงรักและภักดีมิได้มีจิตใจใฝ่ชั่วช้าอันว่านางมัทนากับข้านี้มิเคยมีใจร่วมเสน่หาพรามผู้นี้มาแกล้งแต่งมายาได้โปรดพิจารณาเถิดท้าวไทยเมื่อเจ้าอ้างว่าไม่เคยเสน่หาไปตัดหัวมัทนามาให้ได้จึงจะเชื่อว่าเจ้าบริสุทธิ์ใจโอ้ยไม่ได้ค่ะพระบาทมิอาจทำมัทนาเธอเป็นยอดนารีมิเคยมีจิตใจใฝ่ถลำอันการอื่นข้าพระบาทอาจกระทำแต่การนี้ยากล้ำเหลือประมาณฟังเอ้ยฟังคำด้วยแรงกรรมก่อให้ไม่สงสารเอ่ยกระทืบบาทตวาดไปไม่ทันนานชะสุพางยอดทหารกำเริบใจเอ่ยเมื่ออ้างว่ามิได้เคยเสน่หาแต่ตัดหัวนางมาเอ้ยทำไม่ได้เอ้ยเฮ้ยทหารเข้ามาอย่าช้าใหญ่เอ้ยจับมันไปเร่งประหารผ่านชีวาเฮ้ยทหารนำตัวสุภางไปประหารมันอย่าได้ไว้ซึ่งโทสาไปทั้งไปจับตัวนางมัทนาผลานชีวาให้ตายไปตามกันอีกทั้งพรามตัวดีที่ทำเหตุเนรเทศให้ออกจากเขตขันเร็วเร็วรีบนำไปให้พร้อมกันอย่าให้มันอยู่ได้ในธรณีอุ้ยตายตายพระทูลกระหม่อมแก้วเสด็จแล้วใหญ่ประทับอยู่ที่นี่ประทับนิ่งราวกับสิ้นสมประดีหรือโกรธกริ้วจันทีด้วยเรื่องใดเพคะมาทำไมถึงนี่นะจันทีสวนมาลีนี่ใช่ตำหนักใหญ่ก็หม่อมฉันได้ทราบว่าท้าวไทยเสด็จคืนเวียงชัยในบัดนี้อันการที่บิดากรีธาทัพมารุกรับศึกก่อมิพอที่เพราะคิดว่าพระองค์กับจันทีสิ้นมิตรีหมางใจในผูกพันขอหม่อมฉันตามเสด็จในโยธาจะห้ามทับพระบิดาให้แม่นมั่นหยุดนะจันทีตัวสำคัญอย่าหมายมั่นว่าฉันจะยอมแพ้เธอเคืองฉันส่งสารถึงบิดายกทัพมาโจมจู่ฉันรู้แน่ดีละนางจันทีสารแน่เสียนบิดาเธอแน่จะหลุดไปThank you.
วิทูลขอเฝ้าองค์นเรนศูนย์ดังใจหมายซึ่งขับไปชีพยังมิวางวายขอเฝ้าองค์ฤาษีทิพย์บดีถ้าเช่นนั้นคงจะมีกิจสำคัญไปตามตัวเลวพลันมาที่นี่จะได้ซักถามไถ่ในคดีจะทำตามภูมิที่บัญชาได้โปรดกล่าวเถิดพระเจ้าจอมชีวิตข้ามีผิดสุดจะโปรดซึ่งโทสาจะกินนอนร้อนรุ่มกลุ่มอุราจึงเข้ามาสารภาพรับความจริงจงเล่าไปว่าอะไรคือความผิดอย่าเบี่ยงบิดบอกไปให้ทุกสิ่งข้าพระบาทจะทูลแต่ความจริงสุดแต่พระยอดมิ่งจะลงทันครั้งพระองค์เสด็จไปในสวนหลวงพบตัวข้าบำบวงเรื่องอาถรรพ์แท้พระนางจันทีคนสำคัญเธอเสกสรรขู่บังคับข้ารับธรรมอันความจริงมัทนายอดนารีเธอมิมีจิตใจไฟถลำบัดนี้ข้าทุกร้อนเพราะแรงกรรมจงโปรดซ้ำโทษข้าเถิดท้าวไทยจริงแท้
างไม่ยั่งใจจึงทำให้ต้องพรากไปจากกันพระทุกข์ร้อนด้วยพระทัยอะไรรักสุดจะหักกล้ำคลืนฝืนโศกสันทบพักครวนคร่ำรำจาบานปานจะสิ้นชีวันด้วยอะไรแต่พระจอมกระหม่อมเกล้าอย่าโศกเศร้าฟังแจ้งแถลงไขอันว่านางมัทนาสามวัยข้ามิได้ประหารผลาญชีวาพบพราหมณ์หนึ่งกล่าวว่ามาแต่ไพรขอรับนางกลับไปอยู่ในป่าสัญญาไว้จะไม่กลับมาพาราข้าเวทนาจึงปล่อยให้นางไปอันพราหมณ์นั้นคือใครไม่แจ้งชัดบอกว่าชื่อโสมทัตเป็นศิษย์ใหญ่ของพระกาลทันสินทชีไพรข้าขอบใจเจ้านักที่จัดการพรุ่งนี้เราจะไปรับนางที่ทางฤาษีอาสมสถานเจ้าจงเร่งบอกทหารให้ทันการอย่าช้านานเตรียมตัวไปด้วยกันพราหมณ์วิทูลกลับไปไม่ถือผิดแต่แค้นจิตนางจันทีที่เสกสรรจงตัดหัวท้ามคตไปให้มันแล้วให้ออกจากเขตขันบุรีเราผู้ฟังรับฟังจบลงไปเป็นตอนที่3นะครับของมัทนพาทาต่อไปจะเป็นตอนที่4เป็นตอนที่กล่าวถึงนางมัทนามีความทุกข์ด้วยต้องพรากจากคนที่รักลำพึงถึงเคราะห์กรรมของตนไม่สามารถแก้ปัญหาได้จึงวอนขอให้สุเทพเทวันช่วยฝ่ายสุเทพเทวันก็บอกให้นางกลับไปหาตนนางปฏิเสธจึงถูกสาปให้เป็นดอกกุหลาบตลอดกาลนะครับนี่ก็เป็นละครจากเรื่องมัทนพาทาซึ่งคุณครูมนตรีตราโมททำขึ้นเป็นละครพูดนะครับโดยนำมาจากละครพูดคำฉันพระนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวครับวันนี้ก็จะเป็นตอนที่4ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับขอเชิญผู้ฟังรับฟังโดยมีครูกัญญาหรือตาจนครูสมชายทัพพรเป็นผู้ขับร้องเช่นเดิมนะครับและวงดนตรีนี้อาจารย์สมานน้อยนิดเป็นผู้ควบคุมวงครับหลังจากจบตอนที่4แล้วผมคงจะต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับThank you.
เกิดเศร้าเพราะเรื่องรักมัวเมามิพอที่แทบจะถึงแดดินสิ้นชีวีจึงอ้อนวอนเรานี้มาโปรดปรานแม้นว่าโฉมมัทนาจะโน้มน้อมยินยอมรับรักสมัครสมานจะรับนางสู่สวรรค์ชั้นวิมานแล้วนุ่งครานจะเป็นสุขสิ้นทุกภัยได้โปรดเถิดเทวาจอมสวรรค์จะรับรักเทวันนั้นมิได้ขอเพียงรักชยเสนภูวนัยจะสองใจสองชายมิหมายครองแม้นพระองค์งดโทษโปรดปราณีให้ข้านี้เป็นสุขด้วยทั้งสองให้ชยเสนรู้ผิดคิดหมายปองติดตามตัวน้องมัทนาอุเมนางมัทนาช่างดื้อด้านเรางอนง้อนงครานเสน่หายังพูดพร่ำกำเริบอหังกาจะลงโทษโถสาให้สาใจต่อแต่นี้จงเป็นกุหลาบป่าอย่าได้คืนกายากลับตายได้จงเป็นมาลีตลอดไปอย่าได้คืนกลายเป็นคนมัทนาเจ้าจงเป็นกุพจกะตลอดไปณบัดนี้
ฒนาของพี่แน่ยายมาอยู่โดยเดียวเปรียวดวงแดร่างแท้เป็นชนายมาอีกคืนใครโอวามัทนาขวัญตาพี่มาดูวันนี้ร่างลับกลับกลายหายหัวอกพี่บิ่มจะแยกแหลกมาลายตามสายสวัสดิ์น้องผู้ครองใจอนิจจาขวัญตายอดยาจิตพี่ลงผิดไปแท้สุดแก้ไขโอเวนกรรมนำสร้างแต่ปางใดจะขาดใจตามนุษย์เนื้องยอดรักของพีบทเพลงไทยจากหลากหลายเครื่องดนตรีในจุฬาวาทิตดำเนินรายการโดยอาจารย์กัญชิตจิตรทาน